ป็นเสาหลักเนาะในชีวิตทุกด้านแล้วก็แน่นอนในชีวิตครูด้วยอะค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้พระเยซูเนี่ยเป็นศูนย์กลางของชีวิตของเราแล้วก็ของชีวิตคู่ของเราสุขสันต์วันคริสต์มาสครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เทศกาลแห่งความสุขในรายการจากใจ Family ในเทศกาลคริสต์มาสนี้เราคงนึกถึงของขวัญรอยยิ้มเสียงร้องรำทำเพลงและบรรยากาศแห่งความสุขวันนี้ผมมีของขวัญมาให้ท่านผู้ชมทุกท่านและสิ่งที่อยู่ในของขวัญ นี้ก็คือหัวใจของวันคริสต์มาสหัวใจของคริสต์มาสก็คือความรักของพระเจ้าที่ประทานพระเยซูคริสต์ลงมาเกิดบนโลกใบนี้เพื่อไถ่บาปให้กับมวลมนุษย์พระเยซูคริสต์คือของขวัญทั้งของคุณและของผมวันนี้ผมอยากพาท่านผู้ชมไปพบกับครอบครัวหนึ่งที่เป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆมาดูซิว่าพระเยซูคริสต์เป็นของล้ำค่าในครอบครัวเขาอย่างไรไปรับชมกันครับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่มันมาพร้อมกับของขวัญอีกหลายๆชิ้นเลยข้างในค่ะมันมาพร้อมกับสันติสุขความชื่นชมยินดีการที่เราสามารถที่จะให้อภัยคนอื่นได้การที่แบบเรามีการจัดเตรียมของพระองค์ความรักจากพระองค์หลายคนเขาจะชอบคิดว่าแบบการเป็นคริสเตียนเนี่ยมันก็เป็นศาสนาแต่จริงๆแล้วมันคือความสัมพันธ์แล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าเรามีกับระหว่างพ่อกับลูกและเราสามารถที่จะพูดคุยกับพระบิดาของเรากับพ่อของเราทุกๆวันได้เลยอะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่แต่อันนี้แหละค่ะก็คือให้เห็นถึงแบบหัวใจของพระบิดาหัวใจของพระเจ้าที่แบบแสนดีจริงๆแล้วก็ดูแลลูกๆของพระองค์พระเจ้าทรงแสนดีมากๆเลยเพราะว่าเรารู้ว่า source ของเราหรือว่าแหล่งของเรามันไม่ใช่มนุษย์แหล่งของเราไม่ใช่เศรษฐกิจโลกแหล่งของเราคือพระองค์แล้วพระองค์เป็นแหล่งที่ไม่เคยสูญเปล่าไม่เคยที่จะ run out อะค่ะก็คือพระองค์จะมี supply ให้เสมอตลอดไปพระองค์ก็เป็นเสาหลักเนาะในชีวิตทุกด้านแล้วก็แน่นอนในชีวิตคู่ด้วยอะค่ะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นให้พระเยซูเนี่ยเป็นศูนย์กลางของชีวิตของเราแล้วก็ของชีวิตคู่ของเราอย่างหนึ่งก็คือว่าให้รับจากพระองค์ก่อนคือให้เรารู้เสมอว่า supply มันไม่ได้มาจากซึ่งกันและกันแต่ supply มาจากพระองค์แม้แต่ความรักที่ให้กันและกันเรารู้กันเลยว่าเราเป็นมนุษย์เราไม่สามารถที่จะให้รักที่สมบูรณ์แบบทุกสิ่งทุกอย่างให้ซึ่งกันและกันได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เราได้รับจากของขวัญแพ็กเกจที่พูดถึงเมื่อกี้นะคะก็คือว่าidentity อะค่ะหรือว่าตัวตนที่แท้จริงตัวตนที่แท้จริงเรารู้ว่าโอเคคือความรักอะคือคนที่รักเรามากที่สุดในโลกนี้คือพระเจ้าพระบิดารักเรามากและเพราะเราได้รับความรักนั้นเราสามารถที่จะรักคนอื่นได้คือมีสิ่งหนึ่งที่เรายึดถือมา10ปีเนี่ยนะฮะก็คือในเรื่องของมีพระเยซูเป็นศูนย์กลางครับเราจะไม่หนักเอียงไปทางไหนสักอย่างเลยไม่หนักเอียงไปทางภรรยาไม่หนักเอียงไปทางผมไม่หนักเอียงไปทางลูกคือเราจะเอาพระเยซูเป็นศูนย์กลางครับสำหรับลูกนะคะคืออยากให้ลูกได้เห็นจากชีวิตประจำวันนะคะความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคือให้เขารู้เสมอค่ะก็คือในบ้านก็คือจะมีตลอดก็คือเวลาที่ฐานก็อธิษฐานด้วยกันเพื่อให้เขาได้มีส่วนร่วมตลอดเวลาเพื่อให้เขารู้ว่าเฮ้ยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมาจากพระเจ้าก็เลยตั้งใจเลยค่ะว่าแบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราจะพูดถึงแล้วก็ให้พระเจ้าเป็นฮีโร่ที่ยิ่งใหญ่ในครอบครัวนี้ค่ะที่แบบว่าเฮ้ยดูสิเห็นไหมว่าพระเจ้าทำแบบนี้นะวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดของคริสเตียนก็คือการอธิษฐานเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะครับผมบอกว่าลูกถ้าเกิดลูกอยากจะทำอะไรที่ลองขอกับพระเยซูเนี่ยลูกอธิษฐานสิเขาก็อธิษฐานล่าสุดนี่เขาอยากให้ญาติจากกรุงเทพเนี่ยมาที่เชียงใหม่นะฮะมาใช้เวลาร่วมกันเนี่ยเราก็บอกว่าเราไม่รู้นะว่าเขาจะมากันได้หมดทั้งครอบครัวหรือเปล่าอยู่ต้องอธิษฐานดูสิก็ลองอธิษฐานดูนะครับแล้วก็พระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานเขาปรากฏว่าทุกคนได้มาที่นี่แล้วก็มาใช้เวลาร่วมกันเราจะสั่งสอนเขาแล้วเราจะถ่ายทอดสิ่งที่เราได้รับจากพระเยซูคริสต์ที่เป็นของขวัญน่ะสู่ลูกเราครับ
พระเจ้าเพียงผู้เดียวที่สามารถทำให้เรารู้ว่าโอเคไม่ว่าจะเผชิญอะไรพระเจ้าดูแลกลางคืนสามารถหลับได้นอนหลับได้เพราะอะไรเพราะรู้ว่าไม่เป็นไรพรุ่งนี้พระเจ้าก็ดูแลเหมือนที่พระเจ้าดูแลวันนี้พรุ่งนี้พระเจ้าก็ดูแลอย่างที่บอกนะคะว่าของขวัญชิ้นนี้มันเป็นแพ็กเกจเลยค่ะมันมาพร้อมแพ็กเกจทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการในชีวิตนี้มาพร้อมกันเลยขอให้คริสต์มาสปีนี้คุณผู้ชมได้ของขวัญอันล้ำค่าเข้าไปในชีวิตของคุณผู้ชมและครอบครัวก่อนจากกันวันนี้ไปฟังเพลงเพราะสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องการเหมือนกันก็คือความหวังความรักแต่ปัญหาที่คุณพบเจออาจจะทำให้คุณสูญเสียทุกๆอย่างผมอยากบอกว่าพระเจ้ารักคุณจึงได้ประทานพระเยซูคริสต์ลงมาตายไถ่บาปเพื่อพวกเราทุกคนหากคุณต้องการที่อยากจะรู้จักพระเยซูผู้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0819602181หรืออินบ็อกซ์มาที่เพจ CBN Thailand แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ